กลับเข้าสู่รายการคุณพระช่วยนะครับช่วงนี้คือช่วงคุณพระประชันกรรมการ3ท่านครับรออยู่ที่ไทยประกันชีวิตสวัสดีครับครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวของการประชันเพลงอีแซวครับผมน้องเบิร์ตแชมป์หกสมัยครับสามารถประสงค์สุขครับเบิร์ต2ผู้ท้าชิงครับน้องรัฐไพรัตน์กลิ่นโฉมเชิญครับเอาล่ะครับสวัสดีครับนะฮะน้องเบิร์ดกับน้องรัฐวันนี้พร้อมประชันเพลงอีเซลเหมือนเดิมครับผมพร้อมประจำที่เลยครับเชิญครับและกติกาในการประชันเพลงอีเซลในวันนี้ผู้เข้าแข่งขันทั้ง2ท่านจะต้องเลือกคำที่ซ่อนอยู่หลังแผ่นป้ายคนละ3แผ่นป้ายจากทั้งหมด20แผ่นป้ายและนำคำที่ได้มาขับร้องเป็นเพลงอีเซลซึ่งผู้เข้าประชันทั้ง2ท่านได้เลือกไว้ตามที่เห็นในภาพเรามาลุ้นกันครับว่าใครจะเป็นผู้มีชัยในการประชันเราจะเริ่มกันที่แชมป์นะฮะน้องเบิร์ดนะฮะและป้ายแรกของแชมป์หมายเลข7ก็คือคำว่าสโนว์ไวท์เอาละครับสโนว์ไวท์นะฮะจะเริ่มที่แชมป์นะครับโอ้โหแม่อันนี้เลือกเองด้วยนะฮะพร้อมเริ่มครับให้โยปะแก้วมาอีกแล้วละทานฟังผมสารพันละเป็นเพลงพื้นบ้านไทยพื้นบ้านไทยอยากจะถามท่านผู้ชมเคยดูการ์ตูนหรือเปล่าเดี๋ยวฟังผมเล่าเดี๋ยวผมจะอธิบายเมียบอกว่ามีนิทานละอยู่เรื่องหนึ่งโอ้โหนิทานเรื่องนี้มีมานมนานสมัยครั้งโบราณ20ปีกว่าผมจำได้นางเอกก็คือซินโดเรล่าโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรเรื่องอะไรนะสโนไวท์เอ้ยนางเอกก็คือเรื่องสโนไวท์ใครใครวันนี้หนาละนางเอกสโนไวท์ก็ใส่กระโปรงเป็นสุ่มเดินเดินดุมดุมไปหาพระเอกดีกว่าว่าเดินหาพระเอกว่าเดินเก๊กมาเลขพระเอกอยู่ไหนละวะสโนไวท์มายืนรออยู่ตั้งครึ่งวันแล้วครึ่งวันพระเอกของฉันนั่งรออยู่ที่ใดแล้วที่ใดเอาละครับหมายเลขหนึ่งครับคำว่าคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตครับมาได้คำแรกและคำว่าคอนเสิร์ตธัญญาพึ่งตะเลิดก็เตลิดออกไปว่าคำว่าคอนเสิร์ตนี่นามันมีมานมนานขอให้ทุกท่านจงเข้าใจคอนเสิร์ตก็อีเซลและคอนเสิร์ตดนตรีดนเติร์ดดนเสิร์ตนั้นก็มากมีนะท่านทั้งหลายคอนเสิร์ตของนายโยงและเขาก็มีจำอวดคอนเสิร์ตนายโยงและเขาจะมีจำอวดว่าจำอวดหน้าม่านเชิญท่านละสำลานก็สนุกก็หรือไทยเล่นดูคอนเสิร์ตหรือว่าจะดูคาราบาวทันยาพึ่งนาวยาพึ่งนาวหัวใจคอนเสิร์ตคาราบาวนี่ก็เป็นตัวอย่างไอ้คนรุ่นหลังนั้นคิดให้ได้ว่าดูคอนเสิร์ตแล้วก็อย่าไปตีกันแล้วตีกันให้มาสมานนะฉันเรานั้นเป็นคนไทยแล้วคนไทยม
เลข9ครับคำว่าแตรวง work point work point นี่นาโปรดฟังว่าจ้าพ่อหนุ่มตาใสๆเขามีรายการประกวดวงดนตรีเอานักเรียนนี้แล้วมาประชันชิงชัยว่าดูสิว่าใครจะเก่งกันนี่หนาว่าแต่วงของข้าว่าใครจะแน่กว่าใครว่าหยิบทามเป็ดแล้วก็ขึ้นมาเป่าขึ้นมาเป่าเป่าจนเสียงกระเสาไพเราะจับใจแล้วจับใจครับเค้กโอ้โหคำว่าคัพเค้กคัพเค้กตอนนี้นะเป็นเค้กที่ทำมาเป็นถ้วยเล็กๆไงแล้วมีเค้กอะไรอยากแล้วก็ให้ท่านเลือกท่านเลือกด้วยว่ามีเค้กหลายอย่างที่ท่านต้องการจะซื้อกลับบ้านแล้วท่านก็ห่อกลับไปใช่ใช่เค้กมีมากมายก็มีหลายหน้าเชิญคนก็ประชาเรามาเลือกซื้อได้แต่ว่าเค้กนี่นาและท่านจงคิดให้ดีแล้วให้ดีกินแล้วจะอ้วนพีและเหมือนพี่เบิร์ดเขาง่ายแล้วเขาง่ายเลข12คำว่าโดนัทโอ้โหไม่ได้ของกินวันนี้อ่ะกินคัพเค้กแล้วมันไม่สั่นทัดนะไม่สั่นทัดลองมากินโดนัทว่าจะอร่อยขนาดไหนขนาดไหนบอกว่าไอ้โดนัทตรงกลางมันมีรูทุกท่านก็ย่อมรู้และเพราะเคยเห็นนะใช่ไหมแต่ฉันสงสัยฉันก็จะไทยจะถามและฉันจะบอกเนื้อความเพราะฉันยังสงสัยทำไมโดนัทและมันต้องมีรูแล้วมีรูโถว่าพ่อบุญชูช่วยอ่ะแล้วที่บ้านแล้วที่บ้านวันทองเป็นวันนักขดีคุณละช้างที่มีผมเรียนภาษาไทยเรียนมาก็นมนานตั้งแต่สมัยมัธยมเคยได้ชื่นชมว่านางกันทองเขาไวว่าเธอก็เป็นคนสวยแหมมวยอึมคุณช้างกับพึ่งและคุณอาแผนก็เข้าใส่เธอนี่นะสวยมากจนมันเกิดเรื่องพระพันวสาเขาเลยเครื่องเอาไปประหารได้เพราะว่าวันละทองแม่นางคนนี้เขาเลือกมากหลายที่เลือกคนนู้นคนนี้ไปจึงเป็นเหตุให้เราเป็นคนลุ่นหลังต้องคิดต้องฟังแล้วก็นำเอาไปใช้เอาวรรณคดีเรื่องของโบราณแล้วโบราณเอามาประสานกับชีวิตประจำวันละไงประจำละไงต้องถามก่อนนะฮะเป็นไงเบิร์ดวันนี้คำยากหรือง่ายที่เราได้3คำนี้ยากกว่าทุกครั้งนะคำไหนยากสุดสำหรับเบิร์ดครับสโนไวท์เนี่ยสโนไวท์สโนไวท์นะเอไอเอไอไปก็ไปซินเดอเรลล่าซินเดอเรลล่าแล้วก็รอคนแคะโผสักคนไม่มาสักคนคนแคะรัดละครับเป็นไงวันนี้คำที่ได้3คำก็ยากเหมือนคำไหนยากสุด
ผมว่าคัพเค้กอะไรอย่างเงี้ยครับรอบๆจะเป็นมาว่านแล้วเนี่ยครับโอ้โหแล้วแต่อาหารมาทั้งนั้นเลยครับแล้วก็ว่ากันไปขึ้นอยู่คณะกรรมการ3ท่านนะครับอาจารย์บัวผันครับเก่งทั้งคู่อะค่ะแต่ว่าก็มีผิดพลาดอย่างน้องเบิร์ดวันนี้ก็อาจจะคิดไม่คล่องร้องไม่คล่องนะสมองอาจจะทึบไปหน่อยนึงนะคะส่วนน้องรัฐก็เตรียมตัวมาดีค่ะโดยภาพรวมก็ชนะกันนิดเดียวนิดนึงนะฮะไทยรัฐเนี่ยผมจะตินิดนึงนะว่าชอบพูดนอนหนูไปรอลิงอย่างเช่นคำว่าพันอับจนคอนเสิร์ตมั่นใจมั่นใจทุกท่านมันลิ้นเพลงไทยๆเราเนี่ยภาษาสำคัญวรรณยุกต์อักขระตัวรอตัวรอถ้าเราร้องอย่างเงี้ยมันจะเสียเสน่ห์ในการร้องแต่คุณรำสวยวันนี้ก็ถือว่า50 50อ่ะนายโยงครับเบิร์ดดูแล้วโอ้ยเบิร์ดดูแล้วเท่งฟังกรอีกแล้วไม่ฟังแต่งไว้แล้วเนี่ยพูดเอาก็ได้แอร์ดังเลยเบิร์ดแอร์ดังหึงสัปดาห์นี้เบิร์ดขึ้นเสียงเต็มเว้ยเต็มมาละเบิร์ดมาละแต่พอไปเดินกรอนปุ๊บเนี่ยขึ้นมากรอนไหลก็ไม่ได้เดินไหลตลอดเดี๋ยวกลับมามุ่งดูว่ามั่วๆอยู่เดี๋ยวมาลงลาอีกอะลงกรอนลาแล้วกลับมากรอนไหลมันก็เลยสเปะสปะไปตรงนั้นแล้วก็เนื้อหาใจความก็ยังไม่ได้ในช่วงคำแรกนะครับคำที่สองกรอนดีแต่บทสรุปแตรวงไม่ชัดเจนชัดเจนแต่อันที่สามดีของน้องรัฐนะครับลำสวยอะลำสวยเสียงดีนะครับถึงจะมีเพี้ยนไปบ้างก็ถือว่าไม่เป็นไรก็ว่ามาเจอแชมป์อะไรเงี้ยนะมันก็ต้องเกรงกันหน่อยนึงนะฮะแล้วก็มีจะออกสเปะสปะอีกนิดเดียวนะนิดๆแล้วก็กลับมาเข้ากรอนได้ครับครบนะฮะครับก็อยากจะฝากไว้ว่าสำคัญทุกอย่างนะฮะอักขระวรรณยุกต์ไม่เฉพาะวรรณยุกต์ก็ฮะสำคัญทุกวันนะครับนะฮะทุกยุคด้วยทุกยุคทุกสมัยครับเอาละครับเรามาฟังผลการตัดสินกันนะครับและผู้มีชัยในการประชันเพลงอีแซวในวันนี้ได้แก่